สวัสดีค่ะเอ็นจะสะดุดตาแล้วก็พี่บอยสะดุดตาครับผมการเดินทางของสองพุงค่ะพุงเราจะไปที่ไหนวันนี้วันนี้บอกเพื่อนสิวันนี้เราจะไปร้านกาแฟร้านหนึ่งที่เราเห็นเพื่อนเราแชร์ใน Facebook มาหลายนานแล้วชื่อว่าร้านมีนาคาเฟ่อยู่ที่กาญจนบุรีนะจ๊ะก็มีนาด้วยนะรอบๆข้างเราเนี่ยเขียวแล้วมีนาไว้นะมีทุ่งนาเร็วเอาล่ะไปกันดีกว่าพอเข้าเลี้ยวเข้ามาแทนในถนนเส้นนี้นี่เต็มไปด้วยตัวหนอนระยะทางแบบ10กิโลเมตรสุดท้ายเรียบลำคลองเนี่ยตัวหนอนเรียบรถก็จะกระดึ๊บกระดึ๊บนิดนึงนะครับใช่ค่ะถึงจะรถแล้วนะครับเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะคนเยอะใช่ไหมคือรถเยอะมากเลยอ่ะความใฝ่ฝันที่เราจะกินข้าวที่นี่มันจะละไมล์ละเราเฮ้ยเราจะได้กินไหมนะตอนแรกคิดว่าเป็นวันพุธแล้วคนจะน้อยแต่ว่าหรือว่าทุกคนมากินข้าวเที่ยงกันเนี่ยตอนนี้มันบ่ายโมงครึ่งครับเดี๋ยวเขาจอดรถกันทั้งถนนดินด้านในและก็ถนนทะเบียนส่วนใหญ่อันนี้เทพมหานครนะหรอเฮ้ยรถขนการก็เยอะสุพรรณก็มาแต่ไหนๆก็มาแล้วนี่ได้กาแฟและแก้วก็ยังดีเกี่ยวซะด้วยก็มาจอดรถตรงหน้าร้านได้นะครับร้านมีนาคาเฟ่ซุ่มนั่งกินแบบไม้ไผ่อ่ะมึงจัดต้องเข้าทางนี้ดิห้ามนำอาหารเข้าข้างนอกเข้ามาในร้านร้านเปิด8โมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งครับแล้วด้านนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำเป็นแบบนี้ครับฮะมีแต่เครื่องดื่มกับเค้กไม่มีอาหารหรองั้นกินแค่เครื่องดื่มกับเค้กก่อนแล้วกันนะเหมือนใช่ไหมครับบอกไปเสร็จ17172ไปเดินเล่นก่อนครับ125นาที25นาทีเท่านั้นสั่งแล้วก็ไปเดินเล่นระหว่างที่รอก็เป็นเดินเล่นครับถ่ายรูปเล่นไปทุ่งนาเฮ้ยมีนั่งเทียบแต่ว่ามีคนนั่งหมดทุกที่แล้วอะเป็นวันที่คนเยอะเลยโอ้เยอะที่นั่งตรงนั้นไงเด็กไม่รอเลยนะก็แล้วแต่เพราะว่าหนูมีวันจ่ายเงินแล้วทานยาวที่มีข้างบนนั้นด้วยดูอีกแล้วข้างหลังอีกแล้วมีอะไรอะข้างบนมีที่นั่งดาดฟ้ายอดเสียงใครนะเสียงนะทำไมโอ้สุดทางมีหุ่นไล่กาโอ้โหเฮ้ยเท่ละถ้าข้ามาเหลืองคงจะแบบอลังอีกแบบนึงนะพอเดินมาสุดทางแล้วจะเจอหุ่นไล่กาที่เขียนว่ามานี่คาเฟ่เฮ้ยมีนามีนาคาเฟ่เดี๋ยวเฮ้ยป่าน้อยเฮ้ย
ถียงนาครับนานั่งมาถ้ามีแดดสงสัยจะนั่งไม่ไหวอะอะไรเนี่ยนมชมพูนมพูหลาบดูดิครับออเดอร์ต้องจดออเดอร์ใช่ไหมค่ะเลือกก่อนเอาอะไรดีเนี่ยเฮ้ยมีเส้นบะหมี่ไหมเนี่ยมีครับบะหมี่ต้มยำแห้งดีกว่าเลือกก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วก็เลือกเส้นบะหมี่ต้มยำแห้งเอาไปก๋วยเตี๋ยวโอ่งครับเอาข้าวไข่เจียวเพิ่มด้วยอันนี้ข้าวไข่เจียวเพิ่มหนึ่งควายได้กินควายได้ทั้งตัวไปกินเลยอยากกินแล้วเนี่ยนี่กินควายเอ็นจอยดูว้าวไม่ต้องเลยไม่อยากยุ่งกับพี่พี่นั่งก่อนอุ้ยวางไว้ข้างๆกล้วยฮะข้างๆกล้วยคงเล่าก๋วยเตี๋ยวของพี่อันนี้ก๋วยเตี๋ยวของน้องนี่ของน้องเป็นไงแล้วก็ไข่เจียวของเราไข่เจียวเลย